หนูเขียนว่าแม่กงอ้าวแม่กงนะคะกลางหน้ากระดาษว่าแม่กงเขียนแม่กงไว้กลางหน้ากระดาษแม่กงได้ยังคะอ้าวแล้วทีนี้ลองดูสิว่าบรรดาคำที่คุณครูให้มาเนี้ยหนูรู้จักไหมคำแรกคำแรกคือคำว่าอ้าวเขียนลงไปค่ะคำที่หนึ่งอ้าวแม่กงนะคะคำที่หนึ่งได้ยังคะคำที่สองครูเฉลยให้เลยจริงๆไม่ได้เฉลยครูกดสองครั้งคำที่สองคำว่าอะไรเมื่อกี้สัตว์ที่มีเขาสวยวายอ้าวเขียนลงไปค่ะคำที่อ้าวเฉลยให้อีกแล้วแล้วครูจะไปทางไหนแล้วเนี่ยทีนี้เฉลยไปเลยเฉลยเลยเหรอคะเฉลยเลยค่ะเดี๋ยวคนไหนเขียนไม่ได้อ่ะเฉลยเลยอ้าวเฉลยให้ข้อนึงเอา2ข้ออ้าวไปหมดเลยทีนี้ไปทั้ง3ข้อเลยอ่ะข้อที่3ข้อที่3อะไรเอ่ยอ้าวเขียนลงไป2สิงโตตัวอะไรหายไปเดี๋ยวก็มีเสือใช่ไหมคะเสือไม่ใช่เสือไม่ได้อยู่ในแม่กงได้ยังตัวต่อไปคำว่ามีตระอีกงองูน่าจะเป็นคำว่าอะไรกินอะไรคะเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งชอบกินกล้วยอีกเหมือนกันนอกจากข้างคาวแล้วนะคะยังมีสัตว์ตัวนี้อีกที่ชอบกินกล้วยตัวต่อไปค้างคาวได้ยังคะยังค่ะตัวสุดท้ายมีชื่อว่าชีมีตระอุงงูมันคือตัวกุ้งนั่นเองเอาละค่ะรู้จักแม่กงไปแล้วรู้จักชื่อสัตว์ไปแล้วนะคะเอา5คำที่คุณครูให้ไปที่หนูเล่นเกมนี่แหละไปแต่งประโยคมาฝากคุณครูได้หรือไม่ได้ไหมคะได้ไหมคะได้ถ้าได้เราสรุปว่าแม่กงคือคำที่มีเอาคำค่ะลูกแม่กงคือคำที่มีอะไรเป็นตัวสะกดคะงูงูเป็นตัวสะกดนั่นเองนะคะอย่าลืมนะคะเวลาอ่านออกเสียงจะออกเสียงเหมือนมีงองูอยู่ท้ายคำนั่นเองพร้อมยังตอนนี้หิวข้าวแล้วใช่ไหมเนี่ยถ้าหิวข้าวแล้วเราก็คงจะต้องบอกว่าเจอกันใหม่วันรุ่งนี้วันนี้สวัสดีค่ะ